สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ้มพดอัปเดตอาการป่วยครอบครัวหลังจากที่ดีเจเพชจ้าและครอบครัวติดเชื้อโควิดทำให้พี่สาวของสาวนิวเคลียร์หันซาอย่างอุ้มลักขณาเดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีจนสุดท้ายแล้วสาวอุ้มและครอบครัวก็ได้ติดเชื้อด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดสาวอุ้มได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน IG Story อัปเดตอาการป่วยโควิดว่าเพิ่งผ่านไปแค่3วันอัปเดตผลเอ็กซเรย์ปอดของเราพ่อแม่ลูกไม่พบการติดเชื้อปอดดีอยู่ค่ะมีไข้แค่คืนแรก2วันมานี้ไม่มีไข้แต่อาการปวดเมื่อยปวดหัวปวดตัวแม่ยังคงมีน้องดิสนีย์คืองอแงมากร้องแบบกรีดทีเป็นชั่วโมงแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่หอบอาจจะเครียดด้วยที่ต้องอยู่โรงพยาบาลและคงไม่สบายเนื้อสบายตัวดิสคือกลัวหมอกลัวพยาบาลมากเห็นทีร้องกรีดกว่าจะผ่านแต่ละวันมันไม่ง่ายเลยสู้ไปด้วยกันนะลูกรักขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ